สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงวีชัดไหมครับพี่โมสวัสดีครับชัดดีครับชัดดีเนาะโอเคพี่โมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ที่เราได้มาเล่าให้กันฟังแล้วอุ้ยไม่สิจริงๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่3เนาะแต่ว่าเรื่องที่2ใช่ใช่3เรื่องที่2เนี่ยคือเรามีโอกาสเล่ากันตั้งแต่สมัยวีจัดรายการอยู่ในแอปนึงละกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในพาร์ทที่วีจัดทาง YouTube Channel เนี่ยตอนนี้ครับพี่โมมาฝากเรื่องไว้เรื่องหนึ่งชื่อ709ลิฟต์โรงพยาบาลเรื่องนี้บอกเลยใครนะฮะยังไม่ได้ฟังไปย้อนฟังนะหลอนมากจริงๆพี่โมวันนี้มาเล่ากับวีเรื่องอะไรครับก็เดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปในโรงพยาบาลของผมเองนะฮะที่เดิมอีกแล้วเหรอช่วงที่เดิมครับที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะฮะผมชื่อโมนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งละกันนะครับอืมโอเคเท่านี้ใช่ไหมครับผมแนะนำตัวสั้นเฉยนะโอเคเรื่องเรื่องที่คุณโมจะมาเล่าให้วีฟังในวันนี้คุณโมให้ชื่อเรื่องไว้ว่าไงฮะตำนานต้นไทรกลางโรงพยาบาลครับอืมตำนานต้นไทรกลางโรงพยาบาลโอเคถ้าอย่างนั้นเหมือนเดิมนะคุณโมวันนี้วีขอคุณโมเว้นเรื่องสถานที่ที่ระบุเจาะจงให้วีหน่อยว่าชื่อโรงพยาบาลอะไรหรืออะไรใดๆหรือว่าเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีโอกาสต้องเล่าถึงก็เว้นให้วีหน่อยส่วนจังหวะในการเล่าของพี่โมวีไม่ห่วงแหละเพราะเราเคยมีโอกาสได้เล่าด้วยกันแล้วโอเคเรื่องราวของตำนานต้นไทรต้นนี้เป็นยังไงคุณโมมาเล่ากันครับครับผมก็ต้องขออนุญาตย้อนไปในวันที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่นะครับได้ถูกก่อตั้งในปี2469นะฮะณช่วงนั้นในจังหวัดที่ผมโรงพยาบาลนะฮะกำลังสร้างนะตรงนั้นเป็นพื้นที่รกร้างนะครับก็เลยจะต้องทำการไปถางป่านะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นโรงพยาบาลนะครับโดยช่วงแรกทางโรงพยาบาลเราเนี่ยจะมีเป็นฉุกเฉินอยู่1ตึกแล้วก็เป็นตึกของคนไข้อยู่1ตึกนะครับครับจะมีอยู่แค่นั้นนะครับคือรองรับคนไข้ไม่เยอะนะฮะแล้วกึ่งกลางของโรงพยาบาลเลยนะครับมันจะมีต้นไทรต้นนึงอยู่ซึ่งสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเล่าให้ฟังมานะครับก็คือต้นไทรต้นนี้อยู่มาก่อนที่จะสร้างโรงพยาบาลก็คือพยายามที่จะถางแล้วก็ตัดแล้วครับนะครับก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้เกิดการที่ไม่สามารถที่จะโค่นต้นไทรนั้นได้นะครับผมก็คืออย่างเช่นบอกว่าฝนจะตกหนักโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการตัดต้นไม้ต้นนั้นได้ครับหรือกรณีหนักสุดเลยก็คือก่อนที่จะมีการตัดต้นไม้ต้นนั้นนะครับคุณลุงที่รับหน้าที่การตัดต้นไม้ต้นนั้นได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุครับนะครับก็เลยเป็นการที่ว่าก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาต้นไม้ต้นนั้นเอาไว้นะครับครับแล้วทีนี้โรงพยาบาลก็เปิดดำเนินการมาสักระยะหนึ่งนะช่วงนั้นเข้าปีที่6ของการเปิดทำการของโรงพยาบาลนั้นๆครับครับผมมีเป็นนักศึกษานะครับเป็นพยาบาลจบใหม่ของทางสมัยนั้นนะครับเป็นพยาบาลจบใหม่ครับท่านหนึ่งครับผมได้มาประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนะฮะครับครับผมแล้วทีนี้ของผมจะสมมติชื่อของพยาบาลคนนี้นะครับว่าคุณ A แล้วกันนะฮะคุณ A เนี่ยเธอเป็นพยาบาลที่จบใหม่นะครับได้มาประจำการอยู่โรงพยาบาลนี้ก็คือคุณ A เป็นคนต่างจังหวัดครับผมก็เลยแล้วก็ต้องมาทำงานต่างจังหวัดก็เกิดอาการเหงาประกอบกับคุณ A เนี่ยเป็นพยาบาลที่หน้าตาดีรูปร่างดีนะครับก็เลยทำให้เหล่าบรรดาคุณหมอต่างๆเกิดอาการหลงรักแล้วก็แย่งกันจีบนะครับแต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะจีบยังไงนะครับคุณ A เขาก็ไปแอบชอบคุณหมออยู่คนนึงอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์มันเริ่มจากตรงนี้ครับครับคุณพยาบาล A เนี่ย
ได้ช่อพอกับหมอท่านหนึ่งแล้วหมอท่านนี้ก็มีใจให้คุณเอมเหมือนกันก็เลยตกลงที่จะคบเป็นแฟนกันนะครับทีนี้คุณหมอเนี่ยก็ได้มาเป็นแฟนกับคุณเอแล้วนะฮะก็ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานแล้วในสมัยนั้นนะครับด้วยความที่เป็นอาชีพหมอหรือพยาบาลมันเป็นอาชีพที่มีเกียรติก็ต้องมีการจัดงานครับก็คือจัดอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลจัดอยู่ตรงบริเวณที่เป็นต้นไทรตรงนั้นแหละเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งก็จะจัดงานอยู่ตรงนั้นครับครับผมพอมาถึงงานแต่งนะฮะพอมาถึงงานงานแต่งของคุณ A กับคุณหมอนะครับทุกอย่างก็เหมือนจะดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับเหมือนดำเนินการไปได้ด้วยดีพอจบงานแต่งปุ๊บคุณหมอเขาก็เริ่มออกไลน์ว่าต้องไปอยู่เวรต้องมีเวรดึกครับผมหลังจากแต่งงานแค่วันเดียวนะครับคุณหมอเขาก็เหมือนเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่คุณหมอคนเดิมก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าอยู่เวรดึกหรือว่าต้องขึ้นเวรควบอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำให้ห่างกันจนคุณพยาบาลเอเนี่ยครับได้ไปสืบทราบทีหลังว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำการนอกใจภรรยาของตัวเองไปคบกับน้องพยาบาลอีกคนหนึ่งครับครับผมแล้วทีนี้นางสาวคุณพยาบาลเอคนนี้นะฮะก็เหมือนฟิลแบบว่าไม่พอใจนะครับครับผมก็เลยไปทำการบนบานศาลกล่าวกับต้นไทรนั้นครับไปบนบานศาลกล่าวเชิงสาปแช่งพยาบาลคนนั้นนะครับโดยที่นางสาวเอเนี่ยตำนานได้บอกว่านางสาวเอได้แช่งไว้ว่าแฟนผัวของฉันถ้าเธอใครมาแย่งผัวของฉันขอให้มีอันเป็นไปครับครับผมและทีนี้พอหลังจากนั้นประมาณ3วันพยาบาลคนที่เป็นชู้กับ คุณหมอคนนั้นเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไทรนั้นครับผมโดยสภาพศพของคุณพยาบาลที่เป็นชู้คนนั้นนะครับมีลักษณะก็คือเป็นคุกเข่านะฮะมือกราบพื้นคุกเข่ามือกราบที่พื้นนะครับครับแล้วคอเขาอะหมุนกลับมาอีกด้านหนึ่งโอ้ยบ้าบอเอาดีๆหมายถึงหัวกลับมาอีกฝั่งเนี้ยหรอใช่ครับโอ้ยไม่ตายโหดจังอ่ะคือเขาเสียชีวิตแบบนั้นครับและทีนี้ด้วยความที่สมัยก่อนมันยังไม่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เรียกกันว่าการชันสูตรศพที่ดีมากนะครับคุณพะโลงคุณลุงพะโลงเขาก็เลยทำการฝังคุณพยาบาลคนนั้นไว้ที่ใต้ต้นไทรต้นนั้นครับครับผมโดยที่ทุกคนก็ปิดข่าวทั้งหมดเพราะว่าโรงพยาบาลเปิดยังไม่ถึง10ปีในสมัยนั้นนะครับเพื่อปิดข่าวเหตุการณ์แปลกๆมันเกิดขึ้นหลังจากนี้ฮะทุกคืนเหล่าคนไข้ที่ออกมาเดินเล่นก็จะเห็นเป็นพยาบาลคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วร้องไห้แบบโหยหวนว่ามึงฆ่ากูทำไมจะเจอแบบนี้ทุกครั้งครับผมจนเหตุการณ์เนี้ยครับมันเจอกันติดต่อจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเจออยู่หมายถึงว่าทุกวันนี้ใช่ครับกับดวงวิญญาณนี้ที่ว่ามึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่าก็ยังมีคนได้พบได้เจออยู่เหรอฮะก็ยังมีคนได้พบได้เจออยู่ซึ่งตอนนี้นะครับต้นไทรต้นนั้นก็ยังยืนต้นอยู่เป็นระยะเวลา60กว่าปีครับกลายเป็นว่าใต้ต้นไทรต้นนั้นนะครับก็จะมีพวกชุดพยาบาลครับชุดไทยบูชาอยู่ตลอดครับครับผมอันนี้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนี้อีกไหมฮะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนี้ครับเมื่อ3วันที่แล้วผมได้เข้าเวรดึกแล้วต้นไทรต้นนั้นมันอยู่ตรงข้ามกับตึกกุมารเวชครับที่ผมประจำอยู่ตึกน้องน่ะครับผมตึกน้องคนนั้นล่ะครับผมเข้าเวรดึกในช่วงเที่ยงคืนเมื่อ3วันที่แล้วนี่เองนะครับครับผมต้องการสูดอากาศผมก็เลยเดินเข้ามาในห้องห้องสันทนาการที่ผมเจอน้องเขาแล้วครับผมก็เปิดหน้าต่างแล้วก็มองลงมาเพื่อรับลมแล้วผมก็จะเห็นต้นไม้ต้นนั้นครับต้นไทรต้นนั้นผมเห็นว่า
ปลายต้นไทรอะครับยอดต้นไทรอะครับมันขยับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่โมพี่โมอยู่ชั้นไหนตอนตึกกุมารเวทตอนนั้นอยู่ชั้น5ประมาณชั้น5ก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่ก็สูงในระดับหนึ่งแต่ต้นไทรเนี่ยไอ้ยอดต้นไทรเนี่ยอยู่ชั้นไหนยอดต้นไทรจะสูงอยู่ประมาณชั้น2 2กว่ากว่าได้ไหม2กว่ากว่าได้ครับประมาณอยู่ที่ชั้น3แหละโดยประมาณเนาะประมาณนั้นโดยประมาณเห็นอะไรอยู่ตรงปลายต้นไทรอ่ะยอดอ่ะก็คือผมยังไม่ได้เห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างอะไรแต่ผมเห็นว่าปลายต้นไทรอ่ะมันถูกเขย่าครับเหมือนมีคนไปเขย่าเออก็คือถ้าเป็นลมใบไม้ทุกใบที่อยู่ต้นไทรนั้นมันต้องไปหมดจะต้องขยับต้องไปหมดใช่ครับเออแต่นี่มันเป็นแค่จุดตรงนั้นจุดเดียวคือมันถูกเขย่าครับหมายความว่าพุ่มไม้ใหญ่ๆมันเหมือนมีคนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เขย่าอยู่เนี้ยแค่ที่เดียวใช่ครับแค่ที่เดียวแค่จุดเดียวครับครับผมแล้วประกอบกับผมอ่ะจะทำใจดีสู้เสือ เพราะว่าผมเห็นว่าฝนคงจะกำลังจะตกแล้วลมอะไรแบบนี้ผมพยายามที่จะแบบปลอบใจตัวเองครับผมก็กลัวแล้วเพราะเรามีประวัติจากตึกนี้ก็ทำการปิดประตูกระจกอะฮะเอ้ยปิดหน้าต่างกระจกอะครับปิดยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่เออคุณวีฮะยังไงอะมันปิดไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะปิดมันได้มันมีเหมือนแรงมันยื้อกันนะครับผมครับแล้วผมก็แบบผมก็กลัวแล้วนะตอนนั้นนะผมก็บอกโอเคไม่ปิดก็ได้ครับผมก็เลยเดินออกเลยเดินกึ่งวิ่งออกเลยแล้วก็ไปนอนกับคนไข้ไปนอนดูคนไข้อะครับแล้วทีนี้ในไฟห้องนั้นนะครับพอผมเดินออกมาใช่ไหมฮะผมก็หันหลังมองกลับไปไฟผมไม่ได้ปิดแล้วผมมองเห็นจากข้างนอกอ่ะไฟในห้องนั้นนะฮะครับมันเปิดปิดเปิดปิดอยู่อย่างเงี้ยครับประเด็นตรงที่ว่าคือผมไม่ได้เห็นคนเดียวว่ามันไฟมันเปิดปิดอย่างนั้นตัวหัวหน้าพยาบาลที่ผมทำร่วมเวรอยู่ด้วยฮะเขาก็เห็นครับแล้วทีนี้เขาเป็นผู้หญิงเขาก็กลัวเหมือนกันเขาก็ใช้ให้ผมเนี่ยแหละเข้าไปดูอีกรอบนึงแล้วด้วยความที่ตอนนั้นผมเป็นผู้ชายคนเดียวในวอร์ดนั้นผมก็ต้องไปดูผมก็ย้อนกลับเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งเนี่ยครับครับผมก็จับลูกบิดเพื่อที่จะเปิดพอผมปิดลูกบิดนะครับแก๊สไฟในห้องฮะก็ดับจากที่กระพริบอยู่นะครับครับผมก็เปิดประตูออกมาครับมันก็จะเป็นลมอ่ะตีหน้าออกมาครับตีหน้าผมมาผมก็บอกโอเคพอหน้าต่างไม่ได้ปิดมันก็มีความเป็นไปได้ที่ลมจะตีหน้าผมก็เดินเข้าไปครับก้าวแรกอ่ะผมรู้สึกว่าผมเหยียบอะไรอ่ะมันกรอบอ่ะดังก๊อบกรอบเลยเหรอครับความรู้สึกคือมันกรอบเหรอความรู้สึกตอนนั้นมันกรอบเหมือนฟีลเราแบบเราเหยียบขนมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอื้อมซ้ายมือครับไปเปิดไฟครับผมเป็นใบต้นไทรอะครับเต็มห้องเลยครับใบของต้นไทรเต็มห้องห้องนั้นเลยเหรอใช่ครับซึ่งเอาจริงๆด้วยโลเคชั่นของห้องเนี้ยที่ต้นไทรมันจะมีลมพัดใบมาอยู่ในห้องเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงไปทางหลักวิทยาศาสตร์ทางหลักวิทยาศาสตร์ลมอะฮะมันจะพัดลงครับถ้าลมพัดขึ้นเนี่ยมันเป็นพายุแล้วถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นพายุแล้วครับผมแล้วต่อให้ลมตีขึ้นมายังไงครับไม่มีทางที่ใบไม้พวกนั้นอ่ะจะเข้ามาอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าที่ผมมั่นใจเพราะว่าถัดไปอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องคนไข้เหมือนกันคือเราสามารถมองทะลุกันได้ครับครับห้องนั้นก็เปิดหน้าต่างเหมือนกันห้องของคนไข้คนนั้นนะครับไม่มีใบไม้เลยครับก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นลมอย่างเงี้ยฮะแล้วพัดใบไม้เข้ามาห้องข้างๆที่เปิดหน้าต่างเหมือนกันก็ต้องมีสิจริงครับใช่ด้วยการชี้วัดทางด้านแบบเราลองใช้ตรรกะเหตุและผลคิดนะใช่ครับในเมื่อสถานที่จุดที่มันเกิดมันไม่ได้ต่างกันใช่ครับไม่ต่างกันมันควรจะเนาะที่จะมีเหตุการณ์ใกล้เคียงหรือคล้ายๆไม่ห่างกันมากใช่ครับแต่อันนี้คือสิ้นเชิงเลยอ่ะสิ้นเชิงเลยครับครับแล้วใบไม้ทั้งหมดเป็นใบไม้แห้งอ๋อ
เป็นใบไม้ที่เหมือนกับว่าตากแดดมาแล้วแห้งจนกรอบอะฮะครับนั่นแหละฮะแล้วก็ผมก็มองดูไอ้เสียงกรอบที่ผมเหยียบอะฮะมันก็คือเสียงใบไม้ครับแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยแต่การทำความสะอาดผมก็กวาดใบไม้แล้วเอายัดใส่ถุงดำไว้ครับแล้วเอาถุงดำมาครับวางไว้หน้าประตูเพื่อที่จะเอาไปทิ้งตอนเช้าครับครับผมแล้วผมก็ปิดประตูครับผมแล้วผมก็เดินออกมาปุ๊บแล้วก็แม่บ้านนะครับแม่บ้านกะดึกอะครับพันดึกอะฮะก็เดินสวนผมเข้าไปข้างในเพราะว่าผมเรียกให้เขามาทำความสะอาดเพิ่มเติมครับแล้วช่วงระหว่างที่เดินสวนกันนะครับช่วงที่ระหว่างที่ผมกำลังจะเข้าห้องเวรนะครับบ้านแม่บ้านคนนั้นนะฮะเขาก็ตะโกนเรียกผมไล่หลังมาบอกว่าโมไหนบอกป้าว่าเก็บใบไม้บางส่วนให้ป้าแล้วไงผมก็บอกว่าผมเก็บแล้วนะ อยู่ในถุงดำนั่นไงครับแล้วผมก็แบบชี้อ่ะชี้แบบชี้ลมเลยอ่ะว่าครับผมก็ชี้ไปที่ถุงนะถุงดำตรงนั้นอ่ะถุงดำตรงนั้นอ่ะไม่มีแล้วหายไปโอ้ช่วงเวลาไม่ถึง10วิเองครับครับครับผมแต่ถุงดำนั้นอ่ะผมก็เดินไปดูถุงดำนั้นนะครับมันไปแตกอยู่ในห้องนั้นนะหมายความว่าหมดเลยถุงดำที่คุณโมพยายามทำความสะอาดเก็บใส่ถุงดำมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเอามาวางพิงไว้รอป้ามาเก็บต่อถูกไหมฮะครับผมนั่นหมายความว่าพื้นตรงพื้นบริเวณที่เราไปเก็บมาเนี่ยมันจะต้องมีการเคลียร์บางอย่างแล้วมีเคลียร์เข้าไปบ้างแล้วแต่ป้าหันมาถามว่าไหนบอกว่าเก็บแล้วไงใช่และหันไปพร้อมกับเห็นว่าใบไม้ที่เก็บแตกเต็มห้องอีกเหมือนเดิมใช่ครับช่วงเวลาแป๊บเดียวเองครับไม่ถึงสิบวิไม่ถึงครับแป๊บเดียวเองครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นยังไงอ่ะแล้วป้ายังไงต่อผมกับป้าสองคนเนี่ยครับก็ช่วยกันเก็บแล้วก็ช่วยกันเอาลงไปทิ้งแล้วช่วงที่ระหว่างเดินไปทิ้งมันจะเป็นโรงขยะครับโรงขยะของโรงพยาบาลครับมันต้องเดินผ่านต้นไทรต้นนั้นครับทีนี้ช่วงที่ระหว่างเดินป้าเขาเป็นคนที่เขาอยู่มานานแล้วครับเขาไม่กล้าเดินเขาก็จะเกาะหลังเราอยู่ตลอดเวลาครับผมเราก็เดินเราก็ช่วงที่เดินผ่านอ่ะช่วงที่ผ่านต้นไทรอ่ะครับชุดพยาบาลที่แขวนๆอยู่อ่ะครับเขาก็เหมือนแบบมีปิวลมนะฮะครับแต่ไม่มีลมนะครับหมายความว่าเราเห็นเลยว่าไอชุดพยาบาลที่แขวนๆทั้งหลายอ่ะมันเหมือนโดนลมพัดปลิวใช่ใช่แต่ณขณะนั้นไม่มีลมเลยไม่มีลมครับใบไม้นิ่งเลยครับแล้วผมก็เห็นกับป้าสองคนอืมครับผมเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ถูกไหมฮะครับผมนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นตำนานของโรงพยาบาลแห่งนี้เกี่ยวกับต้นไทรต้นเนี้ยนะฮะก็คือมีหมอกับพยาบาลเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วทีเนี้ยเหมือนหลังจากแต่งงานเนี่ยคุณหมอมีวิธีการปฏิบัติต่อภรรยาเนี่ยเปลี่ยนไปภายในวันเดียวหลังแต่งงานทีนี้ใช่คุณภรรยาเนี่ยสงสัยว่าน่าจะเป็นใครสักคนนี่แหละที่อยู่ในแผนกหรือว่าในโรงพยาบาลแต่จับไม่ได้ก็เลยมาอธิษฐานกับต้นไทรต้นนี้ว่าไอ้อีคนไหนที่มาเป็นชู้กับสามีของตัวเองขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันก็ว่าไปนะฮะครับผมทีนี้ด้วยเหตุการณ์หลังจากการอธิษฐานเนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดเหตุจริงๆฮะมีพยาบาลคนนึงเนี่ยมาเสียชีวิตใต้ต้นไทรด้วยท่าที่ผมบอกว่ามันเป็นการตายที่เสียชีวิตที่พิสดารจริงๆนะฮะก็คือสดานมากครับคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็คิดภาพตามนะคุกเข่าลงแล้วก็กราบลงที่ต้นไทรแต่การกราบเนี่ยหน้ามันควรจะหันลงที่พื้นแต่ทีเนี้ยใช่ครับหน้าหงายขึ้นมองฟ้าแต่ตัวกราบลงที่พื้นใช่ครับเออแล้วทีเนี้ยด้วยการที่ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการชันสูตรศพใดๆมันก็ถือว่าเป็นการตายที่แปลกประหลาดมากทีนี้คุณโมก็เล่าต่อว่าคงจะมีเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์เลยที่เกิดขึ้นด้วยการเห็นผู้หญิงคนเนี้ยมาอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็พูดมึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไมใช่ไหมฮะใช่ครับทีเนี้ยไอ้พวกเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าในตำนานที่เล่าขานกันในโรงพยาบาลแต่คุณโมกำลังจะบอกว่า
มันเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับคุณโมเองเมื่อ3วันที่แล้วคใชื่อครับด้วยแผนกที่คุณโมเนี่ยอยู่ชั้นน่ะคือกุมารเวชเนี่ยอยู่ชั้น5ใช่ครับและต้นไทรเนี่ยอยู่เต็มที่นะผมว่าไม่เกินชั้น3จากต้นไทรความสูงเนี่ยคุณโมบอใกชว่่าใช่เหมือนกำลังจะเดินออกไปสูดอากาศแล้วเห็นเนี่ยว่าต้นไทรเนี่ยมันมีอยู่หย่อมหนึ่งบนต้นน่ะบนพุ่มไม้ที่มันเขย่าแบบอย่างเงี้ยเหมือนมีใครบางคนไปยืนเกาะกิ่งไม้แล้วก็เขย่าฟิลถ้าไม่ใช่คนก็ต้องเป็นลิงอ่ะผมความรู้สึกผมนะอ่ะถ้าไม่ใช่คนใช่ครับไม่ใช่คนต้องเป็นลิงที่โรงพยาบาลเคยมีลิงมาวิ่งไหมครับถามก่อนไม่มีครับไม่มีเออไม่มีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเดินด้วยลิงอ่ะหนึ่งเป็นสัตว์ที่ควบคุมพฤติกรรมหรืออารมณ์ได้ยากอยู่แล้วถ้ามีจริงๆก็คนคงจะถูกจัดการอยู่แล้วแหละเนาะทีนี้เราก็อาจจะใช่ตีใชไป่ในเรื่องของอ่ะถ้าอย่างนั้นคิดไปได้ไหมว่าเป็นเรื่องของลมพัดต้นไม้แล้วมันแบบเข้ามาแค่หย่อมเดียวคุณโมว่าเหตุผลว่าก็คิดปลอบใจตัวเองไปแบบนั้นว่าอาจจะเป็นลมพัดก็ได้ที่มันพัดเข้าหย่อมต้นไม้นะแต่เผอิญว่าเหมือนประหนึ่งว่าลมมันแรงกําลังฝนจะตกอะไรใดๆสักอย่างคุณโมก็ได้ตัดสินใจเดินค่อยๆทยอยปิดหน้าต่างแล้วมันมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งคือปิดแล้วแต่เหมือนความรู้สึกเหมือนมีใครเอามือมาดันรั้งไว้ไม่ให้เราปิดหน้าต่างบานนั้นใช่ไหมฮะถูใกช่ครับถูกใช่ไหมฮะทีนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยในช่วงนั้นก็คือเหมือนคุณโมเห็นห้องหนึ่งที่อยู่บริเวณชั้น5ถูกไหมอยู่ในชั้นเดียวกันถูกไหมฮะใช่ชั้นเดียวกันครับมีใบของต้นไทรเนี่ยกองอยู่เต็มห้องเลยเต็มพื้นเต็มห้องเลยเพราะว่าคุณโมเดินไปปิดหน้าต่างเนี่ยแล้วขาไปเหยียบดังกรอบกรอบเหมือนประเภทแบบเราเหยียบสแน็คอะเหยียบขนมกบกรอบแต่จริงๆพอก้มลงไปใช่ครับมันเป็นใบของต้นไทรที่แห้งแบบแห้งกรอบเลยอ่ะอันนี้คือใชคว่ามคแปรัลบกเกิดที่ว่าถ้าลมมันพัดต้นไม้ที่มันมีใบอย่างเงี้ยมันต้องตกลงด้านล่างนะใช่ครับแต่เนี่ยคือความแปลกของเรื่องนี้คือใบมันดันลอยขึ้นมาแล้วมาแห้งกรอบอยู่บนบริเวณชั้น5ซึ่งเอาจริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยใบไม้เนี่ยมันหลุดออกจากต้นบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ใบที่เรียกว่ามันแห้งแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นใบใชที่่ยัคงรัมบีน้ําหนักอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันต้องหล่นลงข้างล่างเว้นแต่พายุมันพัดแล้วโกยขึ้นมาครับแต่ประเด็นคือถ้าพายุมันโกยขึ้นมามันต้องกระจายทั่วชั้นน่ะทั้งชั้น5ชั้น6ชั้น7มันต้องไปหมดอ่ะแล้วมันก็ต้องกใชอ่งระเนระนาดเลยอ่ะคือมันต้องเห็นแล้วว่ามันเลอะเทอะทั้งชั้นอ่ะแต่ทีนี้มันไม่ใช่ไงเรื่องของเรื่คอรงับคือใบไม้มันมากองอยู่ที่ห้องเดียวถูกต้องครับตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมอาจจะคลาดเคลื่อนฟังไปคุณโมบอกผมหน่อยว่าไอ้ห้องที่มันมีใบไม้ไปกองนั้นมันเป็นห้องอะไรฮะมันเป็นห้องที่ผมเพิ่งเดินออกมานั่นแหละคือมันเป็นห้องที่ผมเพิ่งเดิเพนิอ่งอกมาเดิทนีอ่อกมเปา็นเพหร้าองะตัดสินใจว่าจะเดินออกมาสูดอากาศใช่ครับซึ่งหมายความว่าแล้วก็ตอนแรกที่เราเดินออกมาใบไม้ยังไม่มีเลยเกลี้ยงเลยไม่มีครับไกม่ินมีกินคลีนเลยคินคีนเลยครับเดินออกมาสูดอากาศเห็นไอ้ใบไม้ใช่ขยับนิดเดียวแล้วก็กำลังเดใิชน่ปิดหน้าต่างเดินหันกลับมาใชจ่ะกคลัรบับเข้าห้องเดิมครับมีใบไม้เต็มห้องเลยครับใช่ถคูุกณตผู้อ้งชคมรับคุณผู้ฟังฟังดีๆนะคือตรงเนี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่คุณโมเจอคือมันมีใบไม้เข้าไปอยู่ในห้องได้ไงในขณะเดียวกันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณโมพยายามเก็บใบไม้นั้นนะใส่ถุงดําแล้วก็ไปเรียกป้าแม่บ้านอ่ะเพื่อที่จะมาเก็บถุงเนี้ยลงไปแล้วก็ทําความสะอาดเพิ่มเติมในขณะเดียวกันที่เดินสวนกับป้าแม่บ้านที่กําลังเดินมาทําความสะอาดเนี่ยคุณโมบอกว่าป้าแม่บ้านน่ะพูดสวนตามหลังมาว่าคุณโมเนี่ยคุณโมบอกคุณโมเก็บใบไม้ไปบ้างแล้วไงคุณโมกําลังหันกลับไปเถียงว่าก็ใช่ไงก็ผมเก็บแล้วอ่ะสิ่งที่คุณโมเห็นหลังจากที่เดินเก็บใบไม้เรียบร้อยไม่ถึง10 วินาทีเท่าที่คุณโมบอกนะครับถุงดําใบนั้นที่เก็บขยะแตกและใบไม้แห้งกระจายเต็มห้องอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นความแปลกและเป็นตำนานของต้นไทรกลางโรงพยาบาลก็มีแต่เพียงเท่านี้ถูกไหมฮะใช่ครับโอ้โหโรงพยาบาลคุณโมนี่เอาจริงๆนะผมว่ามันเรื่องเยอะนะคือนะจุดตรงจุดนั้นนะครับมันเป็นที่ดินเก่าครับครับผมแล้วก็ตรงต้นไทรนั้นนะครับมันมีได้การขุดเพื่อที่จะทำปู
ูพื้นเป็นลานจอดรถแล้วตรงนั้นนะครับตอนนั้นเขาขุดอ่ะเขาก็พบโครงกระดูกที่เป็นผู้หญิงอยู่ในนั้นซึ่งปัจจุบันนี้โครงกระดูกอันนั้นนะฮะครับก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังอยู่อีกใช่ไหมฮะยังอยู่ฮะคือเก็บก็คือทางโรงพยาบาลเก็บไว้เอาอย่างนี้ใส่ตู้เป็นตู้กระจกโมวีถามหน่อยครับหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วหรือเหตุการณ์อื่นๆในโรงพยาบาลที่ใกล้ชิดกับคุณโมมากๆจริงๆอ่ะยังพอมีอีกไหมก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story